รมนัสเฉลยแล้วที่มาพรรคกล้าทำยันไม่ใช่สาขาพปชรร.9ไกลย้ายซบการเมืองวันที่6สิงหาคม 2567 14:01 น.ธรรมนัสเฉลยกล้าทำพรรคเก่าคนเศรษฐกิจไทยยันไม่ใช่คนเบื้องหลังดันนฤมลนั่งหัวหน้าพรรคชี้แค่เพื่อนกันปัดไม่ใช่พรรคสำรองพลังประชารัฐรอรับคนก้าวไกลย้ายซบเมื่อวันที่6สิงหาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์กรณีนางนฤมลพินโยสินวัตรผู้แทนการค้าไทยได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำคนใหม่ว่าเพิ่งทราบเหมือนกันเนื่องจากตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและจะไปแสดงความยินดีด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับนางนฤมลแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำเรื่องการตั้งพรรคหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคกล้าทำได้มอบให้นางนฤมลดูมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำพรรคนี้ไม่ใช่พรรคสำรองของพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกันเป็นพรรคเดิมจากพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งผมเคยอยู่และได้ลาออกมาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่กลับมาอยู่พลังประชารัฐคือคนละพรรคกันคณะกรรมการชุดใหม่ของพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นชุดใหม่หลังจากผมออกมาแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่ายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคนี้ใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวเราอยู่พลังประชารัฐเมื่อถามย้ำว่าหากอนาคตเกิดอะไรขึ้นพร้อมจะไปอยู่พรรคกล้าทำหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าอย่าพูดถึงอนาคตทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีนัยยะอะไรผู้สื่อข่าวถามว่าสังคมมองว่านางนฤมลมีความใกล้ชิดกับรอ.ธรรมนัสจึงอาจเป็นพรรคสำรองให้ในอนาคตรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าส่วนตัวมองว่านางนฤมลมีความเหมาะสมความผูกพันส่วนตัวเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคกล้าทำจะมาเป็นพันธมิตรกับพลังประชารัฐรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันแนวทางคนละแนวทางกันเมื่อถามย้ำว่าจะไม่ทำให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคเกิดความกังวลใจใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่ามีการมองว่าพรรคกล้าทำเตรียมไว้รองรับพรรคก้าวไกลที่อาจจะย้ายมาอยู่ด้วยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่แน่นอน 100% และไม่ใช่สาขาของพรรคพลังประชารัฐเมื่อถามย้ำว่าอาจารย์ธรรมนัสไม่เกี่ยวข้องทั้งพรรคกล้าทำและพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐก็คือพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยยิ่งห่างไปกันใหญ่ไต้หวันขู่ฟ้องร้อง IBA ปมกล่าวหานักมวยหญิงของชาติตนเป็นผู้ชายกีฬาวันที่6สิงหาคม 2567 18:19 น.ไต้หวันออกโรงขู่ฟ้องร้อง IBA จากกรณีที่องค์กรอ้างว่านักมวยหญิงของชาติตนเป็นผู้ชายซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในโอลิมปิกเกม2024ไต้หวันออกโรงขู่จะฟ้องร้องสมาคมมวยนานาชาติ IBA จากกรณีที่องค์กรอ้างว่านักมวยหญิงของชาติตนเป็นผู้ชายซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสลินอี้ถิงจากไต้หวันและอีมานคาลิฟจากแอลจีเรียกลายเป็นประเด็นร้อนหลังทั้งคู่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมชกโอลิมปิกเกมหนนี้แม้ทั้งคู่จะถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023ซึ่งจัดแข่งโดย IBA ด้วยเหตุผลว่าไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพในการแข่งขันดังกล่าว IBA ให้เหตุผลว่าผลตรวจพบว่าทั้งคู่มีโครโมโซมเป็นเพศชายแต่ IBA ก็ไม่ได้เผยรายละเอียดการตรวจที่ชัดเจนและ IBA ก็ถูกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ริบสิทธิ์ผู้จัดแข่งมวยโอลิมปิกเกมหนนี้
เนื่องจากองค์กรมีปัญหาด้านความโปร่งใสแถลงการจากหน่วยงานบริหารกีฬาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการแห่งไต้หวันระบุว่าคณะกรรมการโอลิมปิกไต้หวันได้แต่งตั้งทนายความเพื่อส่งจดหมายเตือน IBA แล้วและอาจมีการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายหากจำเป็นหน่วยงานบริหารกีฬาระบุว่า IB ยังคงเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงประชาชนและพยายามแทรกแซงการแข่งขันทั้งที่องค์กรถูกตัดสิทธิ์จากโอลิมปิกเกมหนนี้โดยตอนนี้ทั้งหลินและคาลิปต่างการันตีมีเหรียญจากปารีสเกมแน่นอนแล้ววิษณุปัดตอบเหมาะสมหรือไม่บิ๊กตู่พูดเรื่องการเมืองแจงขั้นตอนหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้การเมืองวันที่6 สิงหาคม 2567 11:53 น.วิษณุปัดตอบเหมาะสมหรือไม่ประยุทธ์แสดงความเห็นการเมืองเชื่อไม่รับตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากเกิดอุบัติเหตุการเมืองแจงขั้นตอนหากเศรษฐาหลุดเก้าอี้เมื่อเวลา9:40 น.วันที่6 สิงหาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าตั้งคำถามกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีขณะเดินทางไปร่วมงานศพมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับนายกรัฐมนตรีนั้นเหมาะสมหรือไม่ว่าตนไม่ขอตอบเพราะตนไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครแสดงความเห็นอะไรทางการเมืองอ่านข่าวทวีภาคเศรษฐาเผยบิ๊กตู่ให้กำลังใจแนะอดทนบอกให้รอทสช.ช่วยทำงานนายกรัฐมนตรียันพปชร.ไม่ดื้อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามีการกล่าวอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ได้กำชับสส.พรรครวมไทยสร้างชาติในเรื่องการทำงานร่วมกับรัฐบาลนายวิษณุกล่าวว่าตนก็ไม่ทราบเนื่องจากเป็นข่าวจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แล้วท่านพูดว่าอย่างไรก็ไม่ทราบท่านเป็นองคมนตรีท่านก็รู้กรอบระเบียบวินัยเพราะเขาอยู่กัน19คนก็อยู่กันได้ปกติภายใต้กฎระเบียบวินัยและภายใต้รัฐธรรมนูญตนไม่เป็นปัญหาแต่ผู้สื่อข่าวเองอาจจะเอามาสรุปว่าอย่างนั้นเมื่อถามกรณีมีกระแสอยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาขณะที่พลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นองคมนตรีและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนายวิษณุกล่าวว่ามันก็ไม่เชิงเป็นกระแสแต่เป็นการพูดกันไปมาเท่านั้นเองเพราะชื่อของพลเอกประยุทธ์ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่จะลาออกหรือจะถอนตัวก็ไม่ได้จะสละอะไรขณะนี้ก็ยังไม่ได้แต่เมื่อถึงเวลาหากถูกเลือกขึ้นมาก็สามารถสละตำแหน่งที่สภาเขาเลือกได้เมื่อถามต่อว่าถ้าถึงเวลาแล้วเลือกพลเอกประยุทธ์สามารถไม่รับตำแหน่งได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าแน่นอนก่อนจะมีใครเสนอชื่อก็คงต้องไปถามก่อนและท่านก็คงจะปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดต่อเมื่อหมดสมัยสภาตามกฎหมายลาออกไม่ได้ส่วนที่เป็นกระแสนั้นก็คงต้องเป็นกระแสองคมนตรีคนอื่นไม่ได้เป็นกระแสเพราะไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีของนายเศรษฐาเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14 สิงหาคมนี้ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าผลพิจารณาอาจเป็นลบต่อนายกรัฐมนตรีหากเป็นเช่นนั้นขั้นตอนจะเป็นอย่างไรว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเรียกประชุมเพื่อสรรหาผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระหว่างการสรรหารัฐบาลชุดเดิมยังคงทำหน้าที่รักษาการอยู่